ปี2566ศุกร์ใกล้สิ้นทุกชีวินจงสิ้นภาระทั้งหลายจงพ้นทุกศกสุขสันต์พลันสบายทั้งใจกายจงปลอดโปร่งโล่งอุราเคยลำบากตรากตรำทำงานหนักจงได้พักผ่อนกายครันใจหันษาปี2567ใหม่ใกล้เข้ามาทุกชีวาจงอาภัยให้แก่กันความผิดพลาดอะไรทั้งใหญ่น้อยโปรดจงปล่อยวางก่อนคอยผ่อนผันเฝ้าใคร่ครวญสร้างมวลมิตรจิตผูกพันตีดีต่อกันสร้างสรรค์ความสามัคคีคอยปกป้องผ่องภัยให้ไกลจากความทุกข์ยากให้พรากพลัดสลัดหนีความสุขสมอุดมศักดิ์มวลมากมีทรัพย์ทวีร่ำรวยด้วยเงินทองเจริญในหน้าที่มียศศักดิ์มีคนรักภักดีที่ทั้งผองมีชื่อเสียงฟูเฟื่องรุ่งเรืองรองมีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่มีอายุยืนนานเป็นล้านปีมีพละกำลังดีสุดขานไขมีไหวพริบปฏิภาณเชี่ยวชาญไวพ้นผองภัยใจสุขสันนิรันดรขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอแลนด์ขณะนี้ผู้พูดกำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์แห่งนี้ก็ลอยมาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมท่านสุริยันคำปามาแล้วท่านแรกเลยวันนี้โอ้สาธุสาธุโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้อยู่ในมุมมืดหน่อยมันยังไม่สว่างแสงรุ่งแจ้งแสงทองยังไม่ส่งเข้ามาเออรุ่งแจ้งแสงทองยังไม่ส่งเข้ามากราบนมัสการครับเช้านี้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอากาศเย็นลง9องศาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่พอๆกันเลยนะนี่จะพอๆกันเลยเพราะว่าที่นี่วันนี้สูงสุดพยากรณ์อากาศบอกไว้12องศาต่ำสุด8องศาขณะนี้9องศาเท่ากันเลยเท่ากันเลยนี่ฮะโอ้แต่ว่า9ที่นี่กับ9ที่นู่นต่างกันนะออกไปข้างนอกไม่ได้นะตอนนี้ลมแรง
แล้วก็ลมมาเนี่ยเหมือนกับพัดเอาก้อนน้ำแข็งมาน่ะเหมือนเอาก้อนน้ำแข็งมาเลยท่านสุริยันท่านอาจารย์สุริยันเก้าองศาเท่ากันนี่แหละเนี่ยเท่ากันเลยวันนี้ขณะนี้นะขณะนี้เก้าองศาเดี๋ยวไปสายๆหน่อยก็จะลงมาจะขึ้นจะลงไป8องศาแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ถึง12ในระหว่างนี้แหละ8 9 10 11 12พอๆกันพอๆกันทีนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีเก่าปีเก่าใกล้จะหมดไปก็เหลืออีกไม่นาน 2-3 วันนับถอยหลังเลยวันนี้นับถอยหลังเลยใครจะสวดมนต์ข้ามปีทำสิริมงคลจัดเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ก็ตามสบายเลยทีนี้นะแต่อย่าลืมนะเตือนกันทุกทีจะปะหน้าด้วยอาร์มาเกดดอนนะสุริยันแต่วันนี้จะปะหลังวันนี้จะปะหลังธรรมะตอนใกล้จะจบแล้วก็ลวดอำนวยอวยพรนะส่งท้ายปีเก่าลวดอำนวยอวยพรจะได้พูดถึง สงครามย่อยนะสงครามย่อยที่เป็นอยู่ขนาดนี้ซึ่งยังไม่ลดน้อยถอยลงรูปวิหารใหญ่ที่ผมส่งให้พระอาจารย์ใช้ได้บอกโอ้ดีมากดีมากสุดยอดสุดยอดโมทนาอย่าไม่ได้บอกขออภัยสุดยอดเลยดีมากเลยแล้วเดี๋ยวจะได้เอาให้สลาที่เนี่ยช่างเขามาที่นี่สองครั้งแล้วก็มาย้ำเรื่องการดำเนินการย้ำเรื่องการดำเนินการขั้นตอนต่างๆก็หลังคริสต์มาสหลังปีใหม่เนี่ยหลังคริสต์มาสหลังปีใหม่นี่ก็จะได้ดำเนินการต่ออืมนะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่นะเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกของเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันแล้ววันนี้ส่งท้ายปีเก่า2567กำลังจะมาถ้าทางนี้เนี่ยไม่มีใครว่ามีแต่ผมว่าอยู่คนเดียว นี่เขาว่า23กันหมด2023แล้วก็ว่ากันของเราก็ว่าตลกเหมือนกัน66เพราะเราผ่านมาแล้ว2600ปี2566ปีนับหลังจากปรินิพพานนับจากตอนที่ตรัสรู้ก็2600กับ5ปีพรุ่งนี้ปีหน้านี้ก็จะเป็น6ปีละ2600กับ6ปีแต่ก็ลบด้วย543นะก็คือคริสตศักราชเกิดขึ้นหลังพุทธศักราช543ปี543จำง่ายๆ543อยู่ทางนี้ก็ไม่มีใครอยู่ทางนี้ก็มีแต่คนว่า2023 2023ปีหน้านี่ก็2024มีเพลงมีอะไรฉลองกันใหญ่2024 2024ว่างั้นนะวันนี้ก็ยังอยู่ในปริภาชกวรรคคือวรรคที่ว่าด้วยปริภาชกนักบวชศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาของเราสมัยนั้นก็มีศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์อยู่ศาสนาเดียวหรือศาสนาฮินดูปัจจุบันก็มีพราหมณ์ชื่อมาคันธิยะ
เข้าไปพบโดยบังเอิญเข้าไปพบพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญเพราะว่าไปลงบูชาไฟในแคว้นกุลุในแคว้นกุลุนะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุ่งกุลุนะกุลุเกษตรกุลุเกษตรทุ่งกุลุเพราะว่าเป็นท้องไร่ท้องนาโออุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารพระพุทธองค์ก็เสด็จไปแคว้นกุลุนี่ก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแสดงสติปัฏฐานสูตรยังมีอนุสรณ์สถานการแสดงสติปัฏฐานสูตรไว้ที่กรุงนิวโอลเดนลีปัจจุบันที่โอลเดนลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียปัจจุบันสมัยก่อนทั้งหมดนั้นเป็นทุ่งกุรุเป็นแคว้นเขาเรียกว่าเขาเป็นแคว้นหนึ่งแคว้นหนึ่งในชมพูทวีปสมัยนั้นแคว้นกุรุแล้วก็ชื่อสถานที่ก็คือกัมมาสธรรมะกัมมาสธรรมะประชาชนสมัยนั้นปฏิบัติสติปัฏฐานสี่กันอย่างเคร่งครัดเรียกว่าตั้งแต่เวลาตื่นจนถึงเวลาหลับจะไปไหนมาไหนเจอหน้ากันนี่ก็ต้องถามว่าท่านปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ข้อไหนในบรรดากายเวทนาจิตธรรมนี่นะบางคนก็ว่ากายบางคนก็ว่าเวทนาเจริญเวทนาบางคนก็จิตบางคนก็ธรรมธรรมะสมัยนั้นพูดกันติดปากเลยพระพุทธองค์ไปแสดงสติปัฏฐานสูตรและห่างไกลออกจากนั้นไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็มีเกสะปุตตสูตรโอ้ดังๆอยู่สมัยนั้นนะดังๆเกสะปุตตสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของความเชื่อที่สิบประการมีไม่ให้เชื่อเป็นตรรกะไม่ให้เชื่อโดยสืบเล่าว่าหรือว่าสืบเล่าต่อๆกันมาอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ให้เชื่อว่าคนคนนี้เป็นศาสดาของเราไม่ให้เชื่อคือพุทธองค์ไม่ให้เชื่อพุทธองค์นะไม่ให้เชื่อพระองค์เองพระองค์เป็นศาสดาก็ตามเป็นครูสอนเป็นอะไรก็ไม่ให้เชื่อแต่ให้เชื่อโดยการพิจารณาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งอันชัดเจนเห็นแจ่มแจ้งว่าเนี่ยมันเป็นกุศลนี่มันเป็นอกุศลนะแล้วจึงเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือเกสาปุตตสูตรเป็นสูตรที่ดังอยู่สมัยนั้นพอๆกับสติปัฏฐานสูตรเลยทีเดียวพอๆกับสติปัฏฐานสูตรเลยคนทั้งหลายทึ่งกันเลยนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เชื่อนะขอไปไม่ได้เชื่อพระองค์นะไม่เชื่อพระองค์นะท่านสุริยันไม่ให้เชื่อนะแต่ให้เชื่อปัญญาของตนเองให้พิจารณาก่อนให้พิจารณาก่อนว่าพระพุทธเจ้าว่าถูกไหมเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยดีหรือไม่ดีว่างั้นนะดีหรือไม่ดีแล้วจึงเชื่อเหมือนกับคราวหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรหลังจากตอนนั้นพระสารีบุตรก็บรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วสารีบุตรเธอเชื่อตถาคตไหมพระสารีบุตรสันหน้าเลยสันหน้าอย่างนี้ไม่เชื่อสารีบุตรนี่นะไม่เชื่อพระพุทธองค์เหมือนกันนะไม่เชื่ออ้าวแล้วเธอเชื่ออะไรอ่ะเชื่อปัญญาของตัวเองพระเจ้าค่ะนะนี่เชื่อหัวนี่เชื่อหัวไอ้เหลืองนี่เชื่อหัวไอ้เหลืองเนี่ยเชื่อหัวไอ้เหลืองนี่ไม่เชื่อพระองค์ก็คือพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เชื่อลงไปจึงค่อยเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะในบรรดา10ข้อหลักการเชื่อสิบข้อเนี่ยโดยเฉพาะที่มันเป็นตรรกศาสตร์จะเชื่อไม่ได้เด็ดขาดนะเหตุผลเนี่ยบางทีมันลวงได้
เขายกตัวอย่างว่าเดินไปบนถนนเนี่ยเห็นถนนเปียกเนี่ยเห็นถนนเปียกอย่าไปทึกทักเอาว่าฝนตกห้ามไปทึกทักเอาว่าฝนตกนะเอาทำไมฝนตกทำไมจึงว่าฝนตกเอาก็ถนนเปียกไม่ใช่ถนนเปียกนะมันไม่ใช่ว่าฝนตกอย่างเดียวบางทีรถน้ำอ่ะรถบรรทุกน้ำอ่ะรถดับเพลิงอ่ะมันวิ่งผ่านไปแล้วน้ำมันหกน้ำจากรถดับเพลิงอ่ะหกมันตกหรือไม่ก็รถที่รถน้ำอ่ะรถถนนน่ะให้ถนนเปียกอ่ะหรือไม่ก็รถต้นไม้ใบหญ้าต้นดอกข้างๆถนนน่ะถนนมันก็เปียกอีกอย่าไปเอาตรรกะว่าฝนตกถนนเปียกมันก็ทุกข์เนี่ยมันก็ทุกข์อยู่แต่ว่าบางครั้งฝนมันไม่ตกอ่ะแต่ถนนมันก็เปียกอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้มาคันธยะพราหมณ์หลังจากที่ได้รับฟังพระพุทธองค์ตรัสว่าอโรคขยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งปรมังหมดนะกราบทูลพระพุทธองค์กราบทูลพระพุทธองค์ว่าเออข้าพระองค์ขณะเนี้ยมีลาภสิอย่างนั้นเหมือนกันนะกราบทูลพระพุทธเจ้ามาคันธยะนี่นะเพราะอะไรเพราะข้าพระองค์เนี่ยไม่มีโรคอะไรเนี่ยเอามือลูบคลำตัวเองลูบแขนลูบหน้าลูบตัวนี่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยเหมือนกันนะไม่เป็นอะไรนี่มีลาภอันประเสริฐแล้วเหมือนกันนะข้าพระองค์นี่แสดงว่าข้าพระองค์นี่มีลาภอันประเสริฐเหมือนกันแต่นิพพานยังไม่ได้พุทธองค์ก็เขาถ่าละพราหมณ์คนนี้เข้ามาสู่เข้าท่าเข้าทางละเอายังไม่เรียกว่ายังไม่เต็มที่หรือไม่เขาเรียกไม่เสด็จน้ำทำไงพุทธองค์ก็อุปมาต่อเลยนี่นักอุปมาอุปไมยผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอดเหมือนกันนะเหมือนคนตาบอดเพราะว่าพราหมณ์นี่เขาเชื่อมั่นแล้วเขาก็ยังยึดมั่นยึดติดในเรื่องของกามคุณในชมพูทวีปสมัยนั้นหรือแม้ปัจจุบันนี้ก็ตามในประเทศอินเดียหรือใกล้เคียงประเทศอินเดียก็ถือว่าการแต่งงานเนี่ยบรรดางานทั้งหลายงานสมโภชทั้งหลายงานเฉลิมฉลองทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะปีใดปีใหม่งานปีใหม่งานเทศกาลอะไรอ่ะราตรีอะไรอ่ะพระเจ้าอะไรเนี่ยนะไม่เท่างานแต่งงานถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นงานสำคัญที่สุดถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดคนอินเดียถ้าไม่ได้แต่งงานถือว่าแย่มากบ้านเรานี่ว่ามันคึดโอ้คึดคนใดมาได้แต่งงานนี่คึดบ้านคึดเมืองเวลาตายผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานนี่นะไม่ว่าจะอายุน้อยเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปจนถึงอายุ80-90จนเฒ่าแก่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นโสดนี่นะเป็นหญิงเรียกว่าพรหมจารีไม่ได้แต่งงานนี่นะไม่เผานะเผาไม่ได้นะไม่เผาปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันในประเทศอินเดียถ้าเป็นพรหมจารีผู้หญิงไม่ได้แต่งงานนี่นะถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เกลือกกลัวด้วยกามคุณด้วยกามโดยเฉพาะในเรื่องของความหย่อนยานนะเรื่องของกามเนี่ยเรื่องกามเรื่องการแต่งงานเรื่องการมีสามีแต่งงานเนี่ย ต้องทำยังไงเอาเชือกมัดกับก้อนหิน
เอาก้อนหินมามัดแล้วก็ไปถ่วงลงน้ำเอาไปที่แม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆมีแม่น้ำคงคาเป็นต้นหรือไม่ก็ห้วยหนองคลองบึงอะไรที่มันอยู่ใกล้บ้านก็ต้องเอาก้อนหินมัดแล้วก็เอาถ่วงไปถ่วงน้ำเอาไปลอยน้ำให้มันจมลงไปให้มันเน่าเป็นอาหารปลาและเต่าปูปลาอะไรไปไม่เผาเผาไม่ได้ในอินเดียนี่มีอยู่4อย่างที่ไม่เผานะพอตายแล้วนี่ไม่เผานะนี่มีผู้หญิงพรหมจารีนี่แหละหนึ่งที่ไม่ได้แต่งงานเราถือว่าโอ้เป็นพรหมจารีเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แต่งงานสองพระสัญญาสีนะครับเขาเรียกสัญญาสีคือฤาษีทั้งหลายที่คนที่ออกบวชอ่ะนะคนที่ออกบวชแล้วเนี่ยเรียกสัญญาสีไม่เผาเผาไม่ได้ไม่ให้เผาเอาไปมัดถ่วงน้ำเหมือนกันโหดเหมือนกันนะเนี่ยโหดเหมือนกันฤาษีอย่าให้ตายนะไม่ได้เผานะโดนถ่วงน้ำนะโดนมัดเอาก้อนหินมัดแล้วก็ถ่วงลงน้ำนะอันนี้ที่สองสามคนที่ตายเพราะถูกงูกัดคนที่ตายเพราะถูกงูกัดเนี่ยท่านสุริยันเขาต้องมัดแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำนะไม่เผานะเผาไม่ได้ผิดประเพณีและสี่สุดท้ายคนที่ตายเพราะฟ้าผ่าที่ตายเพราะฟ้าผ่าเนี่ยนะจะไปเผาไปฝังไม่ได้นะทั้งเผาทั้งฝังนี่ไม่ได้ที่ว่ามานี้ทั้งเผาทั้งฝังไม่ได้สักอย่างนะถ่วงน้ำอย่างเดียวเอาก้อนหินมัดถ่วงน้ำ โอ้โหเอาก้อนหินมัดถ่วงน้ำอย่างเดียวอ่ะไปเผาไม่ได้ไปฝังไม่ได้สี่อย่างเนี่ยหนึ่งพรหมจารีผู้หญิงพรหมจารีเด็กที่เกิดมาใหม่ๆก็เหมือนกันถือว่าบริสุทธิ์นะถือว่าบริสุทธิ์ตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงเท่าแก่ชราถือว่าเป็นพรหมจารีไม่เผาไม่ฝังถ่วงน้ำอย่างเดียวถ่วงน้ำลูกเดียวคือนี่เพราะฉะนั้นนี่พรามมาคันธิยะก็ถือเรื่องนี้เรื่องการแต่งงานเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่สำคัญคนหนึ่งก็ไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่านะแต่ชื่อเหมือนกันนามสกุลมันเขาใช้นามสกุลนั้นเหมือนกันที่ไปขอเอาลูกสาวไปขอพุทธเจ้าแต่งงานกับลูกสาวไปขอพุทธเจ้าเป็นลูกเขยนี่เอาลูกสาวไปโชว์ให้ดูนี่สวยงามไหมเนี่ย กลับไปบ้านไปเอาลูกสาวมาถวายมาโชว์ไปบอกแล้วก็มาหาพระพุทธองค์ขอแต่งงานกับลูกสาวเถอะเหมือนกันนะขอพุทธองค์แต่งงานกับลูกสาวอันนี้เปรียบเทียบผู้บริโภคกามเนี่ยเหมือนคนตาบอดบริโภคกามนี่ก็หมายถึงว่าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ย5อย่างเนี่ยนะโดยเฉพาะการเสพกามมีเพศสัมพันธ์เสพกามทางเนื้อทางหนังเรียกว่ากายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็โผฏฐัพพะโผฏฐัพพะข้อที่5เนี่ยนี่ถือว่าบริโภคกามบริโภคกามมาในข้อที่210อยู่ที่หน้า255ข้อ17อยู่ที่หน้า255พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามาคันธิยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำสีเหลืองสีแดงสีขาว
สิ่งที่มันเสมอไม่เสมอครุขระไม่เห็นเดือนไม่เห็นดาวไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นพระจันทร์ไม่เขาได้ฟังจากคนมีตาดีว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านนี่ได้ยินได้ยินบางคนพูดเขาตามบอดมาแต่กำเนิดนะได้ยินบางคนพูดว่าโอ้เนี่ยผ้าเนี่ยมันขาวดีนะมันสะอาดนะมันบริสุทธิ์นะเขาก็เที่ยวแสวงหาผ้าขาวบุรุษผู้หนึ่งเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันมาลวงคนตาบอดเนี่ยมาลวงคนตาบอดที่ว่าคนตาบอดมาแต่กำเนิดเนี่ยมาลวงมาบอกเขาว่าโอ้เนี่ยโอ้คุณโยมพนมเขารบลัดมาแล้วสาธุคำใสพรมโสภาโอ้คุณโยมคำใสมาแล้วคุณโยมคำใสพรมโสภาคุณโยมพนมเขารบลัด ตามเข้ามาวันนี้จะดูว่าใครจะอยู่เข้าเส้นชัยสุดท้ายพูดไปพูดมาเวลาจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยยังมีอยู่ยังไม่แน่บางทีมีคนเดียวเข้ามาเป็นคนแรกแล้วเป็นคนสุดท้ายคุณโยมคำใสพรมโสภาสาธุสาธุเนี่ยคนนี้ก็เอามาหลอกลวงเอาผ้าที่มันหยาบเอาผ้าที่มันสกปรกเนี่ยเอามาให้คนตาบอดเนี่ยคนตาบอดมาแต่กำเนิดเนี่ยมันเขาไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็นว่าผ้าสกปรกมันยังไงผ้าที่สีขาวมันเป็นยังไงเขาไม่เคยเห็นสีตาไม่เคยเห็นมันเป็นยังไงนะเขาก็รับผ้านั้นพูดออกมาด้วยความดีใจโอ้พ่อคุณเหมือนนะผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านจริงๆคุณเอามาหลอกลวงมาคันธยาพุทธองค์ตรัสท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นรู้อยู่เห็นอยู่จึงรับเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันนั้นมาห่มพลางพูดออกมาด้วยความดีใจว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องใสงดงามจริงๆไม่สกปรกสะอาดสะอ้านนะหรือเปล่งวาจาแสดงความดีใจอย่างนั้นเพราะเชื่อคนตาดีที่มาหลอกเที่ยวผ้าเปื้อนมาหลอกเลยนะมาคันธยะปริภาชกทูลตอบว่าท่านพระโคดมคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เนื้อผ้าว่าเป็นยังไงไม่เห็นสีเห็นแสงไม่เห็นเดือนดาวอะไรตะวันอะไรห่มผ้าพูดออกมาด้วยความดีใจนั่นน่ะว่าไม่สกปรกว่าเป็นของสะอาดสะอ้านงามตามคนตาดีบอกเปล่งวาจาดีใจอย่างนั้นเพราะว่าเชื่อคนมีตาดีเนี่ยก็เชื่อคนมีตาดีพระเจ้าค่ะว่างั้นนะมาคันธยะอันเดียรถีอัญญะเดียรถีปริภาชกทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกันว่างั้นนะว่าปริภาชกมาคันธยะนี่ก็เป็นปริภาชกเหมือนกันนะเป็นคนตาบอดนะไม่มีจักษุไม่รู้ความไม่มีโรคไม่เห็นนิพพานเมื่อเป็นเช่นนั้นยังกล่าวคาถานี้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอโลกิยะปรมาลาภาเนี่ยนะนิพพานังปรมังสุขังเนี่ยนะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็กล่าวไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ายังไม่เห็นนิพพานยังไม่ได้เข้านิพพานเหมือนคนตาบอดยังไม่เคยเห็นผ้า
มันเคยเห็นผ้ามันเปื้อนมันชุบน้ำมันเนี่ยแต่กลายเป็นว่าที่สะอาดสะอาดสะอ้านเพราะคนบอกคนพูดเอาผู้มีกิเลสเอาผู้มีกิเลสมาแล้วกราบนมัสการครับเออนะแล้วก็ตามมาด้วยเสามังกรผู้มีกิเลสบอกสาธุสาธุโอ้เสามังกรมาแล้วสาธุเสามังกรมาโอ้วันนี้มากันเยอะละนะนี่นะเดี๋ยวรุ่นสุดท้ายผู้ใดหนอแลจะเป็นผู้สุดท้ายยังพอมีเวลาอยู่นิดๆหน่อยๆนะเนี่ยปริพาชกเหมือนท่านนี่แหละนะเหมือนเดียวกันน่ะไม่เคยได้นิพพานไม่เคยเห็นนิพพานไม่รู้ว่าโรคเนี่ยเป็นยังไงโรคไอ้ตัวเองไม่มีโรค ก็บอกว่าเนี่ยโอ้ผมนี่สบายแล้วมีลาภอันประเสริฐ เพราะว่าไม่เคยเป็นโรคไม่รู้ว่าเป็นโรคเนี่ยมันเป็นยังไงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ตรัสคาถาไว้ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมเป็นทางอันเกษมนะผู้มีกิเลสเหมือนเราเนี่ยนะเหมือนเราเนี่ยเราเป็นผู้มีกิเลสอยู่เรายังไม่เห็นนิพพานเรายังไม่ได้นิพพานยังไม่ได้บรรลุนิพพานแต่โรคนี่เป็นโรคตอนนี้ก็กินยาวันละ19เม็ดคือนี่แหละ19เม็ดเนื่องจากว่าเอามารวมกันยาตอนเช้ายาตอนกลางวันยาตอนเย็นยาตอนกลางคืนตอนเช้านี่ปกติ13เม็ด13อย่าง13ชนิดนะตอนกลางวันนี่มีอย่างเดียวแล้วตอนเย็นนี่มี4เม็ด5เม็ดนะแล้วตอนกลางคืนมีอยู่2เม็ด2อย่าง2ชนิดก็เลยเอามารวมกันเกินอยู่เนี่ยเกิน19อยู่เนี่ย4 13 17 19ดูละ19ชนิดกินรวมกันเลยกินรวมกันเลยทีเดียวเลยมันง่ายดีวันละครั้งหลังอาหารยกเว้นว่าวันไหนปวดท้องเสียดขึ้นมาหรือมีแก๊สขึ้นหน้าอกแสดงว่าโรคกระเพาะมันกำเริบก็ต้องดื่มยาก่อนก็ต้องดื่มยาธาตุน้ำขาวยาที่ได้จากโรงพยาบาลมาไม่ไหนละเสร็จแล้วก็1 ชั่วโมงแล้วก็มีอาหารมีอะไรเข้าไปรองท้องแล้วจึงฉันยาอีกตอนเย็นหรือตอนกลางคืนหรือตอนบ่ายอะไรก็ตามถ้ามีอาการมีโรคเสียดท้องขึ้นมาก็ฉันอาหารนิดหน่อยฉันยาแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดไม่เสียดท้องก็ผลเดียวฉันยาหมดแล้วยาครบทุกอย่างฉันหมดแล้ว19อย่าง19ชนิดไปปรึกษาหมอแล้วปรึกษาหมอมาแล้วหมอว่าก็ไม่เป็นไรแต่ยาบางอย่างมันไม่ทำงานตอนกลางวันตอนเช้าเหมือนกันยาบางอย่างมันทำงานตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยยามันทำงานตอนกลางคืนก็ต้องไปฉันกลางคืนแต่ถ้ามันไม่เจ็บปวดก็ไม่ฉันฉันผลเดียวพร้อมกับอาหารมันง่ายดี แต่ก่อนนี้ก็ฉันตามเวลาของยาตอนเช้าตอนเพลนตอนเย็นตอนกลางคืนฉันวันละ4มื้อ4หนแต่ฉันเล็กน้อยตอนเช้าตอนกลางวันฉันมากหน่อยตอนเย็นก็นิดหน่อยพอรองท้อง
ตอนกลางคืนก็นิดหน่อยพอรองท้องนะพอไม่ให้ยามันกัดกระเพาะตอนนั้นเองแต่ว่าตอนนี้หนเดียวเลยเอาเรียกโภชเนมัตตัญญุตุงโภชเนมัตตัญญุตุงผู้มีกิเลสคือเอาพุงเป็นประมาณกินเนี่ยเอาพุงเป็นประมาณคือให้อิ่มท้องกินให้อิ่มแต่ก็ไม่ใช่อิ่มจนเกินไปนะเอาพุงนี่เป็นประมาณตามปกติโภชเนมัตตัญญุตาฉันพอประมาณน้อยๆแต่ฉันบ่อยๆตามเวลาของยาเรียกว่ามีความเคร่งครัดตามอย.อาหารและยานะอย่างมันเคร่งครัดตามอาหารและยาและเคร่งครัดตามวินัยด้วยเคร่งครัดตามวินัยบัญญัติบัญญัติให้ฉันเป็นอนาปฏิวาระอนาปฏิวันเพราะความจำเป็นเวลาอาพาธเวลาเจ็บป่วยมันมีสองอย่างนะหนึ่งอาพาธเจ็บป่วยสองเวลาเดินทางอย่างเคยยกตัวอย่างให้ฟังอยู่บนเครื่องบินนะมาไอแลนด์นี่16ชั่วโมงอยู่บนเครื่องบินอาหารมาเวลาไหนฉันเวลานั้นบนเครื่องบินเขาเสิร์ฟเวลาไหนฉันเวลานั้นไม่ว่าจะเป็น4ทุ่ม5ทุ่มกี่โมงก็ตามขึ้นเครื่องไปเขาถึงเวลาเขาเอาอาหารมาก็ต้องฉันละ2 3ครั้ง4ครั้งอยู่บนเครื่องบินไม่รู้เวลาเท่าไหร่ตอนเพลตอนบ่ายตอนกลางคืนอะไรก่อนหรือเวลาเดินทางทั่วๆไปนะเวลาเดินทางทั่วๆไปก็ฉันได้ตามความสะดวกสมัยหนึ่งไปอเมริกาไปนั่งรถเกรฮาวนะนั่งรถเกรฮาวเลยนะเดินทางทั้งกลางวันทั้งกลางคืนส่วนใหญ่จะเดินทางกลางคืนกลางวันเที่ยวสมัยนั้นไปได้22รัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้22รัฐไปนั่งรถไปรถจอดที่ไหนไม่ว่าจะบ่าย3โมง5โมงตอนบ่ายตอนกลางวันตอนเย็น วิการกลางวันก็คือหลังเที่ยงไปจนถึง6โมงเย็นเนี่ยนะวิการกลางคืนก็หลังจาก6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้าฉันตลอดเพราะอยู่ในระหว่างการเดินทางก็ไปถึงเพน11โมงรถมันยังไม่จอดมันยังไม่ถึงที่จอดมันอ่ะอาหารไม่มีอาหารไม่มีรถจอดที่ไหนเขาก็ลงไปเป็นแถวเลยไปเข้าแถวเราก็ต้องไปเข้าคิวกับเขาลงไปเข้าคิวกับเขาบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงห้าโมงเย็นก็จำเป็นนี่เนาะเป็นอนาปฏิวาระตามสิกขาบทที่7แห่งโภชนวรรคปาจิตติยกันโยปนภิกขุวิกาเลขาธนียังวาโภชนียังวาพุญชติปาจิตติยังก็แปลว่าภิกษุที่ฉันในเวลาวิกาลฉันของเคี้ยวนะของเคี้ยวขาธนียังวาขฉันของเคี้ยวโภชนียังวาโภชนะอาหารทั่วไปเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวกลืนลงไปเลยเช่นผลไม้ปั่นหรืออาหารข้าวยาคูหรืออะไรที่ไม่ต้องเคี้ยวนะเป็นโภชนะอาหารปาจิตติยังเป็นอาบัติปาจิตติแล้วนี่มีอนาปฏิวันก็ฉันขาธนียังโภชนียังได้ตามที่จะมีตามเวลาที่จะได้ตามความสมควรเหมือนกันนะตามเหตุสมควรนะตามเหตุสมควรอันนี้กรณีตามอย.ก็เหมือนกันตามอย.ก็ตามเหตุที่สมควรเวลาเขาให้กินยาตอนไหนต้องฉันยาหลังอาหารจะไม่ใช่แอบออกไปฉันหลังวิหารผู้มีกิเลสหลังอาหารนี่นะ
แต่ว่ามันยุ่งยากมันยุ่งยากไปปรึกษาหมอละเดี๋ยวตอนเพลนก็จะกินอีกตอนเย็นก็จะกินอีกกลางคืนก็จะกินอีกนะถึงแม้มันจะกินน้อยเป็นโภชเนมตัญญุตาเนี่ยนะถึงแม้มันจะกินน้อยก็ตามแต่มันยุ่งยากสู้ฉันหนเดียวไม่ได้ฉันหนเดียวเอาโภชเนมตัญญุตุงอันนี้เหมือนกับปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามิอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามิก็เป็นการกำจัดความเวทนาคือความหิวเวทนาเก่าปุรานะปุรานังปุรานังเวทนังเวทนาเก่าคือความหิวนี่พุทธองค์ตรัสไว้ณวันจะเวทนังณหิวเนี่ยเกิดขึ้นไม่ให้เวทนาใหม่คือความหิวนี้เกิดขึ้นให้พิจารณาอยู่อย่างนี้ให้พิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติตามธรรม24ชั่วโมงมันบางทีมันยาวเกินไปถ้ามีความหิวเกิดขึ้นท้องร้องอกอักอกอักเอาละจะปั่นป่วนละแก๊สจะขึ้นแล้วก็จึงเริ่มฉันเลยตามในพระไตรปิฎกเนี่ยฉบับนี้แหละเล่มนี้แหละเล่มที่23นี่แหละว่าตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงศีรษะเนี่ยฉันได้ฉันได้ตลอดเลยเวลาไหนก็ได้เป็นเวลาไหนก็ได้เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงถือว่าฉันหนเดียวถือว่าเป็นหนเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถึง24อาจจะ20ชั่วโมง18ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันหิวละมันเกิดเวทนาละเกิดเวทนาละอกอักอกอักละเตรียมฉันเลยไม่ต้องรอให้มันครบ24ชั่วโมงนี่ว่าไว้ในพระไตรปิฎกนี่นะว่าไว้ในพระไตรปิฎกนี่เลยผู้มีกิเลสพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าบัดนี้คาถานั้นเป็นคาถาของปุถุชนไปโดยลำดับมาคันธิยะกายนี้เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนท่านนั้นกล่าวว่ากายนี้ซึ่งเป็นดุจโรคดุจหัวฝีดุดลุกซ้อนดุกคับแค้นในสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งที่เบียดเบียนว่าท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั่นคืออันนี้นิพพานนั่นคืออันนี้ท่านไม่มีอริยจักษุที่เป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรคที่เป็นเครื่องเห็นนิพพานได้ท่านไม่มีจักษุในที่นี้ก็คือว่าหมายถึงว่าวิปัสสนาญาณและมรรคญาณอันบริสุทธิ์นี่ไม่มีท่านไม่ได้วิปัสสนาญาณท่านไม่ได้มรรคญาณอันบริสุทธิ์ก็จึงกล่าวว่าเนี่ยไม่มีโรคนะไม่รู้เพราะตัวเองไม่รู้จักโรคไม่เห็นไม่รู้จักโรคที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองไม่เป็นโรคแล้วก็ไม่เห็นนิพพานเลยธรรมาคันธยะก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะรู้ความไม่มีโรคและเห็นพระนิพพานได้นะอันนี้ก็กราบทูลพระพุทธองค์โดยที่ว่าพระองค์เนี่ยมันไม่รู้จักโรคแล้วก็ไม่เห็นนิพพานพระองค์แสดงธรรมสุดยอดจริงๆเหมือนกันเป็นเรื่องจริงเหมือนกันยอมรับอันนี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบต่อเปรียบการแสดงธรรมกับการรักษาคนตาบอดนี่คราวนี้มาในข้อที่219หน้า257มาคันธิยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำสีขาวสีแดงสีเหลืองพระอาทิตย์พระจันทร์อมาตย์ทหารตำรวจคนทั้งหลายไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่มีมิตรมีอมาตย์ญาติสาโรหิตของเขาได้เชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้ชำนาญนั้นได้ประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยานั้นแต่ก็เห็นไม่ได้ทำตาให้ใสไม่ได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร
แพทย์ผู้นั้นต้องมีส่วนแห่งความลำบากความคับแค้นมิใช่หรือใช่พระเจ้าค่ะท่านพระโคดมใช่ท่านพระโคดมใช่ถูกต้องถูกต้องเขาก็รักษาแล้วก็ยังไม่หายเขาก็ยังมองไม่เห็นนายแพทย์คนนั้นก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จมาคานิยะเราก็อย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกันนะหากจะพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ท่านนั้นยังไม่รู้ความไม่มีโรคยังไม่เห็นนิพพานมีแต่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเปล่าลำบากเปล่าพูดไปก็ไร้บอยว่าจะทำไงพระรามท่านไม่ได้บรรลุท่านไม่เคยมีโรคไม่รู้ว่าไอมีโรคนี่มันเป็นยังไงนิพพานมันเป็นยังไงท่านไม่รู้ถ้าให้อาตมาพูดสอนก็พูดไปก็ไร้บอยคุณโยมเสาคุณโยมเสามังกรสาธุสาธุผู้มีกิเลสเราคนมีกิเลสอยู่ก็อย่างนี้แหละไม่รู้ว่านิพพานมันเป็นยังไงว่าไปก็เหนื่อยเปล่าว่างั้นพุทธเจ้าว่าถ้าพราหมณ์ก็กล่าวกับพุทธองค์ว่าข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะรู้ความไม่มีโรคและเห็นพระนิพพานได้โอ้สาธุสาธุมาคันธยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปสีดำสีแดงเป็นต้นไม่เห็นอะไรเลยแล้วมีคนเอาผ้าขาวเอาผ้าดำผ้าเปื้อนน้ำมันมาหลอกลวงว่าเนี่ยเป็นของไม่สะอาดเป็นของสะอาดนะขาวดีบริสุทธิ์นะเป็นของสะอาดขาวดีบริสุทธิ์คนตาบอดที่ถือกำเนิดถือเอาผ้านั้นน่ะโอ้ก็ดีใจเนี่ยดีใจชอบใจว่าโอ้เนี่ยผ้านี่ดีเขาก็รับผ้านั้นมาต่อมามิตรอำมาตย์ได้แนะนำแพทย์มาอีกคนหนึ่งมารักษาปรุงยาปรุงยารักษาคนตาบอดคนนั้นปรากฏว่าเขารักษาหายแพทย์คนนี้เก่งพอตาก็มองเห็นผ้าก็ยังถืออยู่ในมือที่คนเอามาหลอกลวงอ่ะมันไม่สะอาดนี่มันเป็นผ้าสีดำเปื้อนน้ำมันวันนี้เอาของไม่สะอาดมาให้ดูเอามาให้เดี๋ยวโกรธใหญ่เลยคนตาบอดที่ตาดีแล้วเนี่ยก็โกรธนะโกรธต่อคนนั้นว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนหลอกลวงเป็นคนที่เอาผ้าไม่ดีมาให้เนี่ยโดยอุบายอย่างเงี้ยนะโดยอุบายอย่างเงี้ยพระองค์ตรัสว่าผ้าผืนเนี้ยผ่องใสงดงามไม่สกปรกไม่สะอาดนะเขาก็เห็นเป็นอย่างนั้นก็โกรธแม่ฉันใดนะพระคณิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันจะพึงแสดงธรรมแก่ท่านความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานคืออันนี้ท่านนั้นจะพึงรู้ความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ท่านก็จะละความพอใจและความยินดีในอุปาทานขันธ์ทั้ง5ประการพร้อมกับเกิดดวงตาคือปัญญาอันหนึ่งท่านจะพึงเห็นความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราถูกจิตที่ล่อลวงให้หลงผิดมานานเราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นเฉพาะรูปเฉพาะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นเพราะอุปาทานปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตจึงมีความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่พระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าเนี่ยคนมาหลอกลวงเราเนี่ยเราตามันไม่ดีมันมองไม่เห็นเนี่ยมันก็นึกว่าเป็นผ้าสีขาวเป็นผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์แต่พอตาดีมาเห็นมันไม่
ไม่ใช่สีขาวบริสุทธิ์นี่ก็เปรียบเหมือนว่าเราเนี่ยยังลุ่มหลงมัวเมาติดมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้อยู่เนี่ยพอมารู้ความจริงว่าขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์นะรูปเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นทุกข์ก็จึงมารู้ความจริงว่างั้นนะพราหมณ์มาคันธยะพราหมณ์ก็กล่าวกับพระพุทธองค์อีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธองค์พระโคดมสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะไม่เป็นคนตาบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้ได้สาธุหมดเวลาพอดีโอ้หมดเวลาเนี่ยวันนี้ว่าจะปะท้ายปะท้ายธรรมะไม่มีไม่ทันเสียแล้วเอาไว้วันต่อไปวันพรุ่งนี้ว่าว่าจะปะท้ายธรรมะให้เล่นหน่อยเอาซะหน่อยก็ได้เอาซะหน่อยก็ได้เรื่องของอามาเกดอนนี่นะการกลับตาลปัดอิสราเอลจัดหนักหน่วงหลายชาวปาเลสไตน์ตายหลายหมื่นในกาซาบาดเจ็บ 5-6 หมื่นแสนขมขื่นเป็นหนักหนาชาวโลกต่างนินทาเรียกร้องให้ได้หยุดยิงเนทันยาฮูกล่าวยิงระนาวไม่ประวิงกวาดล้างหลากหลายสิ่งในกาซาไม่ประณีทิ้งบอมหลายหมื่นลูกผิดถูกใส่ไม่เลือกที่ฆ่าเด็กและสตรี 15,000 โดยประมาณทำลายโบสถ์สุเราเผาโรงเรียนโรงพยาบาลปล่อยน้ำลงบาดาลในอุโมงค์ใต้พื้นดินหวังจะล้างเผ่าพันธุ์ฮามาสนั้นให้หมดสิ้นให้เหลือแต่แผ่นดินแล้วจะเข้ายึดปกครองสหรัฐตักเตือนให้พลเรือนตายเป็นรองส่วนกลุ่มฮามาสต้องกำจัดให้สิ้นซากเลยฝ่ายอิสราเอลไม่แลเหลียวคำอ้อนเอ่ยจะกวาดล้างให้หมดเลยเอาแบบถอนรากถอนโคนไม่ยอมหยุดการยิงทิ้งระเบิดอาวุธโดรนอาวุธเคมีพ่นฟอสฟอรัสขาวทำลายทำให้พลเรือนออกมาเตือนถึงผลร้ายเกี่ยวกับการหายใจและล้มตายไปหลายคนฮูตีออกช่วยเหลือคูยิงเรือแล้วหลายหนนำกำลังไพร่พลช่วยฮามาสสู้สงครามจะหยุดยิงกองเรือเมื่อหยุดยิงในสงครามรบเมืองกาซานามของฝ่ายอิสราเอลของฝ่ายอิสราเอลหลายประเทศเห็นว่าอิสราเอลควรเว้นหรือหยุดยิงตามเกณฑ์ของ UN ชาติประชาเมื่อไม่หยุดสงครามก็จะลามทั่วโลกล่าสหรัฐก็พากองเรือมาทะเลแดงพร้อมกับพันธมิตรเข้าประชิดช่วยจัดแจงคุ้มกันอยู่หลายแห่งไม่ให้เรือถูกโจมตีกลุ่มเฮดสบุลละก็สู้รบอีกวิถีช่วยฮามาสโจมตีอิสราเอลเหมือนกันตอนนี้มีหลายฝ่ายร่วมขยายการรบนั้นต่อไปอีกไม่นานจะบานปลายขยายวงสันนิบาตอาหรับก็ขยับความประสงค์เหตุการณ์ไม่จบลงคงร่วมวงกับสงครามอิหร่านก็กล่าวว่าอิสราเอลล้ำ
เส้นแดงในสงครามหลายฝ่ายอาจจะไม่ทนรัสเซียก็เวียนมาเยี่ยมกลุ่มอาหรับอีกหนในรอบ8ปีดลกระชับพันธไมตรีเหมือนว่าจะร่วมมือเข้าถือข่ายสงครามนี้พร้อมช่วยเหลือทันทีเมื่อมีความเพียงพร้อมมาเยี่ยมซาอุอิหร่านร่วมมือด้านกิจการค้าการเมืองเอสโตรล่าอาจรวมถึงการสงครามมันจึงเป็นการเสี่ยงที่จะเลี่ยงสงครามลามโลกอาจเกิดสงครามตามเหตุการณ์ที่บานปลายอามาเกดดอนอาจถูกประกาศขึ้นก็ได้ใครเล่าจะเดาใจพันธมิตรอักษะกันวันใดใครเพียงพร้ำก็จะนำนิวเคลียร์นั้นปล่อยซ้ำห้ำหันกันขย่ำห้ำหันกันนั่นแหละมาเก็ตดอนขอมวลมนุษยชาติช่วยประกาศทำคำสอนของพุทธบวรเพื่อขจัดสงครามจรขอพระเจ้าทุกองค์โปรดจงได้ประทานพรให้ชาวโลกบวรปราศจากสงครามเทินขอเจริญพร